โอเคเริ่มลงกันเลยปุ๊บจุลลาแอปเซิร์ฟโอเคเน็กไปเลยเน็กไปผมขอไว้ได้ดีแล้วกันนี่ก็ใส่อีเมลผมไปเลยใส่อะไรก็ได้ตามนี้เลย administratorนี่ก็เป็นชื่อเมลจำลองของเรานี่ก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้มันจะเป็นชื่อเว็บไซต์แวนบอยแล้วกันสั้นๆดีกว่านะ next by ใส่พาสเวิร์ดของรูทinstallfinish ก็จะรันหาไฟล์และหลังจากนั้นก็กรอบจุลามาไว้ใน observe web ตั้ง folder นะผมเอาเป็น mixer แล้วกันจำไว้ด้วยไว้ไหน mixer พาสลงไปแล้วก็แตกไฟล์มันมาปึ๊บลบทิ้งซะตัวนี้เสร็จปุ๊บก็เข้าเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ว่า localhost ปึ้งออกมาแล้วเราไปที่อันแรก php by admin กดเข้าไปเหมือนใส่ให้เราใส่คำว่า root แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อกี้ปุ้มก็จะเข้าสู่ระบบจากนั้นเราก็จะสร้างฐานข้อมูลใหม่ก็เป็นง่ายๆแล้วกันมิกซ่ากันเรียงลำดับนี้ให้เลือกให้เหมือนกับข้างบน MySQL Connected ก็เลื่อนลงมามันไม่ลงไอ้สัตว์ไม่ลงลงมาดิก็ให้เหมือนกัน Uncode โอเคแล้วกดคำว่าสร้างปุ๊บก็จะขึ้นมาฐานข้อมูลมิกซ่าได้ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ไปไหนดีคิดก่อนตึกจากนั้นก็ local host ครับ mixer ดูปึ้งตรงเมื่อกี้ที่ผมบอก local host mixer มาจากไหน mixer ก็มาจากไอ้ตัวเนี่ยตัวเดี๋ยวผมนี่ดูเนี่ยมันอยู่ในเมื่อกี้ผมเลือกให้ไว้ ได้ e ใช่ป่ะใน app serveเวอร์ไวเว็บแล้วที่ผมเปลี่ยนจากเมื่อกี้ที่สร้างโฟลเดอร์มาเป็นมิกซ่าคำว่ามิกซ่าเนี่ยเอามาไว้ตรงสแลชถัดไปของ localhost นะไม่งงจากนั้นก็กดภาษาไทยนะแล้วกดถัดไปจากนั้นก็อะไรนี่ก็ไม่รู้เรื่องถัดไปต่อจากนั้นตัวนี้ก็ให้ใส่เหมือนกับเขา localhostLocalhost เดี๋ยวจากนั้นชื่อใช้งานตัวนี้ให้ใส่เป็น root จากนั้นใส่ password เดี๋ยวไปนะจากนั้นชื่อฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูลนี้ฐานข้อมูลไหนก็คือฐานข้อมูลไอ้อันแรกก็คืออันแรกไหนอันแรกก็คืออันเนี้ยที่ผมเข้าไป localhost นี่ใช่ปะเนี่ยอันแรกที่มันสร้างเนี่ยเราตั้งชื่อว่าอะไรอันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อที่เราตั้งไว้ว่ามีชื่ออะไรบ้างนั้นก็ใส่มิกซ่าแล้วกันนะผมตั้งไว้เป็นมิกซ่ากดถัดไปปุ๊บนี้ก็ไม่ต้องสนใจก็เป็นชื่อเว็บไซต์ผมก็เอาเป็นชื่อ Equinox แล้วกันโอเคเมลพาสเวิร์ดโอเคกดถัดไปแล้วก็จะหาว่าให้เรายืนยันหรือเปล่ากดโอเคไปใช้ตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วจากนั้นให้เราไปเปลี่ยนตรงในโฟลเดอร์มิกซ่านี่แหละ
ก็คือในโฟลเดอร์จุฬาแหละต้อง install ให้เพิ่มคำลงไปก็ได้จะเป็นคำอะไรก็ได้กี่ตัวก็ได้แต่ผมเอาใส่ละ5ละกันนะปึ๊บเสร็จปึ๊บก็กดดูเว็บไซต์ปั๊บปั๊บมาแล้ว Exmignuret จุฬามาแล้ว